สวัสดีค่ะคตอนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการฟังหูไหวหูฟังเรื่องที่ใช่เข้าใจทุกมุมมองพบกันกับดิฉันชุติมาเพื่อความสุขและจันวีระเทระพัฒค่ะสวัสดีค่ะจันค่ะสวัสดีครับคุณชุติมาครับวันนี้มีช่วงของถามมาต่อไปอคําถามที่อ่านดูส่วนใหญ่แล้วถามเกี่ยวกับเรื่องของการเมืองเยอะพอสมควรเลยค่ะแต่ว่าบรรยากาศของการชุมนุมในวันนี้เปลี่ยนจากแยกราชประสงค์ไปที่ตรงปทุมวันถูกไหมคะจันเออยังไม่ยังไม่ค่อยแน่ใจเท่าไหร่เพราะว่าเอาเอาเอา เอาเป็นว่าถ้าจะเอาเรื่องนี้ก่อนก็ตั้งแต่ช่วงบ่ายสองเขาทางเจ้าหน้าที่ตำรวจนะซึ่งมีอำนาจตามอะไรล่ะกอ,อะไรนะกออะไรฉอนะกออรชเออกออรอ,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 รอ,อนะค่ะซึ่งก็ยออนน้อนาจากกอ,นนอ,นนองอำนวยการร่วมแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงออ,นนงอยน,นอันนี้มาใหม่มาใหม่ <ะ S 2> ก่อนหน้านี้มันสออฉอ,อ,อตอนนี้มันเป็นกอรออฉ กรอชกรอชนะก็รอชก็มีผู้บัญชาการตํารวจแห่งชาติเนี่ยเป็นเป็นหัวหน้าผู้รับผิดชอบค่ะก็ออกประกาศมาตามไอ้นี่นี่แหละนะก็ออกมาก็นี่หละไอ่สี่แยกราชประสงค์ที่เมื่อวานชุมนุมกันเยอะแยะค่ะก็ปิดทุกด้านเลยอืมเอ่อถนนที่จะมาสี่แยกราชประสงค์ก็ปิดหมดอ่ะค่ะใช่ก็คือตั้งแต่บ่ายสองแล้วที่เขาแล้วก็ขึ้นมีแบลรเออร์มีแบลรเออร์แล้วมันก็เป็นอย่างที่คุณนุ่นบอกอ่ะค่ะก็ คนที่เขาชุมนุมเขาก็ขยับมาใช่ไหม,มขยับมาปทุมวันแต่ครั้นี้ต้องดูว่า,วามันฝนตกะผมก็ไม่ค่อยแน่ใจนะว่าเขานัดหมายกันแล้วมันจะมากน้อยแค่ไหนนี่ไม่รู้เหมือนกันต้องติดตามเป็นรายนาทีรายชั่วโมงก็ว่าได้แต่วันนี้มีการประชุมครมนัดออพิเศษค่ะอาจารย์ซึ่งใช้เวลาประมาณหนึ่งชั่วโมงเนี่ยนะคะแล้วก็ที่มติครมนัดพิเศษนี้ก็เห็นชอบการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินร้ายแรงในท้องที่ ทออกทมเป็นเวลาหนึ่งเดือนโอเคอันนี้ค,คือเบือเบ้องต้นเบื้องต้นหนึ่งเดือนอันนี้มันเป็นกรรมวิธีหมายความว่านายกรัฐมนตรีเนี่ยสามารถใช้อํานาจในฐานะนายัุมนตีเนี่ยประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงหรือประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินอะไรก็ได้แหละนะเสร็จแล้วจะต้องมาให้คณะรัฐมนตรีเนี่ยให้ความเห็นชอบภายในสามวันกฎหมายกำหนดไว้อย่างนั้นค่ะนะ แล้วก็โดยทั่วๆไปก็จะเริ่มต้นก็ใช้เวลาประมาณอันนี้หนึ่งเดือนแล้วถ้าเกิดจะต่ออายุก็มาแจ้งขอต่ออายุทีละหนึ่งเดือนเหมือนในสถานการณ์ฉุกเฉินสบคนั่นแหละ,ะแล้วถ้าเกิดว่าอยากยกเลิกเมื่อไหร่ก็ยกเลิกถ้าเกิดว่าสถานการณ์ดีขึ้นสามารถประกาศยกเลิกได้ทันทีถูกต้องถูกต้องแต่ว่าเราในเบื้องต้นที่บอกว่า1เดือนนี้เรายังอยู่กับประกาศนี้ก็คือไปจนถึงวันที่13พฤศจิกายนนี้คันนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าประกาศของข้อกําหนด ตามพระราชตามพระราชกาหนดการบริหารและการในสถานการณ์ฉุกเฉินเมื่อมีการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงเนี่ยเขาก็ไม่ได้เอามาใช้ทั้งหมดนะแต่ว่าที่สําคัญก็คือว่าให้อำนาจเจ้าหน้าที่ทานู่นทํานี่เยอะแยะรวมทั้งเรื่องการเซ็นเซอร์ข่าวเรื่องอะไรต่ออะไรพวกนี้เนี่ยแต่ประเด็นก็คือว่าวันนี้นายกก็มาอธิบายใช่ค่ะวันนี้นายกออกมาอธิบายมาก้องตอคาหลายอย่างเลยคือเขาบอกว่าเมื่อคืนเนี้ยเมื่อคืนเมื่อคืนคืนเมื่อคืนเนี่ย เมื่อคืนเนี่ยบรรดาคนสำคัญสำคัญของพรรคการเมืองเนี่ยเขามีข่าวผมไม่ยืนยันนะว่าไปเจอกับคุณคุณประวิตย์วงสุวันก่อนแต่น,นี้เป็นเรื่องคอรมออันนี้คอรมอนัดพิเศษก็ไม่ได้มาทุกคนนะ ก็จะ<ข>มตีประมาณ5 5คนสิบห้าคนจากสาคนก็เอาตัวรัฐมนตรีว่าการเป็นหลักอ่ะใช่ไหมแล้วก็นายกอธิบายให้ฟังว่าทำไมต้องทําอย่างนั้นอย่างนี้ค่ะแ,<ต>และนอกเหนือจากนี้เนี่ยนายกรัฐมนตรีก็ต้องตอบคําถามเกี่ยวกับเรื่องของข้อแรกร้องของกลุ่มผู้ชุมนุมที่เขามีทั้งหมด3ข้อหนึ่งในนั้นก็มีถามเกี่ยวกับเรื่องของเรียกร้องให้มีการลาออก แกก็บอกแกไม่ออกใช่ผมไม่ได้ทําผิดอะไรใช่ก็บอกว่าที่ผ่านมาเนี่ยผมทําผิดอะไรนะคะกระบวนการขั้นตอนนี้คือประเด็นแรกเนี่ยที่เรียกร้องให้ลาออกเนี่ยคือท่านยืนยันชัดเจนว่าไม่ลาออกส่วนเรื่องของการแก้ไขรัฐธรรมนูญอยู่ในขั้นตอนอยู่ในกระบวนการอยู่อันนี้ท่านก็ตอบชัดแล้วก็มีการถามเกี่ยวกับเรื่องของว่าจะมีการประกาศคือฟิล์มอันนี้อันนี้คือมันจะเป็นขั้นตอนอย่างนี้มันจะมี3เรื่องสําคัญหลังจากนี้อย่างที่ผมเล่าให้ฟังว่าไอประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินและข้อกําหนดเนี่ย มันไม่มีเรื่องห้ามออกนอกเคหสถานในเวลาวิกาลค่ะซึ่งตอนนี้อาจจะใช้ก็ได้อต่อไปถ้าเกิดว่ายังเอาไม่อยู่เนี่ยก็คงจะต้องมีการประกาศห้ามออกนอกเคหสถานในยามวิกาลช่วงเวลาไหนถึงช่วงเวลาไหนซึ่งเราคุ้นเคยเพราะตอนที่มีสอชอ,อตอนที่มีครั้งที่แล้วสอชอก็มี ไอ้ครั้งเนี่ยเฉพาะประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินเตี่ยวโควิด19เนี่ยช่วงแรกๆจำได้ไหมจำได้สามทุ่มถึงตีสี่ห้าทุ่มถึงตีห้าอะไรนั่นน่ะตอนนั้นตกใจหมดเลยเพิ่งเรียนรู้คำว่าเคอร์ฟิวนะคะยังไม่ค่อยรู้เรื่องอะไรนะคะแต่ว่าเรื่องเคอร์ฟิวเนี่ยเรื่องเคอร์ฟิวนายกว่า ว่าไงก็บอกว่าอยู่ในขั้นตอนที่เตรียมไว้แต่ต้องดูเงื่อนไขแล้วก็เวลาที่เหมาะสมก็อยู่ในนั้นแต่ว่ายังไม่ประกาศอะไรทํานองนี้หมายความว่าถ้าหากสถานการณ์ลุกลามบานปลายก็มีขั้นตอนเงื่อนไขอันนี้ให้ผมเดานะมีคําสั่งแล้วรอเซ็นก็อยู่ในนั้นแหละรอเซ็นแล้วก็วันที่แล้วก็เวลาอันนี้ที่ที่มันจะขยับไปอีกอันหนึ่งนักข่าวนี่ก็ถามถูกจะต้องมีการเรียกว่าจะถ้าเกิดลุกลามบานปลายเนี่ย จะต้องมีการประกาศใช้กฎอัยการศึกใหม่ะนายกก็บอกว่ายังไม่ถึงขั้นนั้น oh. ส่วนนักข่าวไปถามเรื่องรัฐประหารเนี่ยนายกก็บอกว่าเป็นเรื่องคําถามซ้ำซากวนเวียนซ้ำซาก<อ>นะคะแต่มันก็มีเสียงท่านแค่ว่ายังไม่คิด <c oughs> ค่ะ <c oughs> แต่ว่าท่านก็บอกด้วยนะคะว่ารู้เบื้องหลังผู้สนับสนุนของการชุมนุมรู้แล้วเหรอส่วนจะมีท่อน้ําเลี้ยงหรือเปล่าอันนี้อยู่ระหว่างการติดตามนั่นเองเน<อ>ี่ยนะคะแต่ทีนี้เนี่ยนะคะนอกเหนือจากนี้จริงๆแล้ววันนี้ทานายกรัฐมนตรีพูดหลายอย่างด้วยกันคือนักข่าวก็พยายามถามเนี่ยแหละเกี่ยวกับเรื่องของบทสวดมงบทสวดมวนต์อันนั้นเป็นรายละเอียดยิบย่อยไปกลแล้วนะคะแต่ว่าคนที่จะอธิบายรายละเอียดเกี่ยวกับข้อกฎหมายเกี่ยวกับการประกาศเนี่ยได้ดีก็คือคุณวิสณุค่ะจะอธิบายไง ค่ะก็คือท่านบอกว่าเมื่อประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินไม่ว่าจะมีความร้ายแรงหรือไม่อย่างไรตามรัฐธรรมนูญแม้บุคคลจะมีเสรีภาพของการชุมนุมโดยสงบและเปิดเผยได้ตามมาตรา44แต่มีวรกสองที่บอกไว้ว่าอาจจะจำกัดเสรีภาพตามวรกหนึ่งได้ในกรณีประกาศสถานการณ์ฉุกเฉินซึ่งวันนี้เนี่ยมีแล้วเขเข้าใจไม่มีไม่อัน,นี้ไม่ต้องให้คุณอวิุอธิบายแล้ว คือกฎหมายรัฐนูนเนี่ยมันต้องมีกฎหมายลูกคถ้าอันนี้เป็นการอ,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 อะไรยกเว้นเสรีภาพอะไรเงี้ยถึงตาพระถึงตากฎหมายฉบับนี้ขึ้นมาอันนี้เข้าใจมีปัญหาและท่านพูดต่อด้วยว่าจึงเป็นข้อจํากัดของเสรีภาพนั้นจะมาอ้างเสรีภาพเต็มร้อยเปอร์เซ็นต์เนี่ยไม่ได้เ,เงื่อนไขจึงไปอยู่ในพระราชะกำหนดนั้นทำไงก<อ>ูกต้องไงของเรารัฐมนูญเสร็จแล้วมันก็มีข้อยกเว้นหรือว่าข้อจํากัดที่ไม่เป็นไปตามรัฐนูญหรือว่า เป็นไปตามรัฐนูนแต่ว่าให้อำนาจในการจะออกกฎหมายก็เหมือนพระราชบัญญัติสาธารณะอย่างเงี้ยชุมนุมชุมนุมโดยสงบแล้วเปิดเผยได้แต่ก็ต้องไปขออนุญาตตามพระราชบัญญัติการชุมนุมในที่สาธารณะค่ะซึ่งตอนนี้ในเบื้องต้นเนี่ยคือเราก็อยู่แต่ว่ามันก็จะมีคนสงสัยเรื่องการรวมกลุ่มกันหคนขึ้นไปเนี่ยถ้าเป็นงานศพงานสังสรรค์งานลื่นเลงอาจารย์ก็รวมกลุ่มกันนะรวมตัวกันใช่ใช่คันนี้ว่ามันก็คงดูเจตนามั้งทำได้ไปคะ ไม่ได้ก็ยุ่งนะไม่งั้นงานศพไม่มีนะบอก,กอนนทำได้ไม่ผิดกฎหมายแต่<อ>จะผิดเฉพาะกรณีออกข้อกําหนดนั้นนั้นมาเฉ่พาะที่ว่าหน้ากลัวเนี่ยคืนนี้คือคือ,คอผมจำผมผมเข้าใจว่ามีนายตํารวจคนหนึ่งพูดหรือรองโฆษกสํนกานักงานตํารวจแห่งชาติบอกคนที่ไปที่ชุมนุมเมื่อคืนวันพฤหัสที่ผ่านมาเมื่อคืนเนี้ผิดทุกคนนะถือว่าถือว่าถือว่าอ,อะไรล่ะ ไม่ทําตามประกาศนะ,ะออก็ผิดกฎหมายเออผิดกฎหมายอ่ะถ้าเกิดว่าเขาจะเอาผิดเอาผิดได้นะแต่ความผิดนี้เนี่ยเขาก็มีบทลงโทษนะคะเดี๋ยวจะเล่ารายละเอียดให้ฟังว่าเป็นยังไงแต่ว่าที่สําคัญเนี่ยก็มีการเตือนประชาชนนักเรียนนักศึกษาเยาวชนถึงการแสดงความคิดเห็นส่งต่อข้อมูลว่าถ้าหากเข้าข่ายความผิดความมั่นคงอาจถูกดําเนินคดีในการฝา่าฝืนพรกฉุกเฉินมีอัตราโทษแบบนี้ค่ะคุณผู้ชมคือจำคุกเนี่ยสองปี หรือปรับ40,000บาทและอาจมีความผิดตามพรบอรคอมพิวเตอร์ที่บัญญัติไว้ชัดเจนว่าความผิดความมั่นคงมีอัตราโทษจำคุก5ปีหรือปรับ1 0 0 0 0แบาทก็ขอให้ใช้วิจารณญ,ญาณเป็นกรณีพิเศษคืออันนี้เขาใช้อำนาจตามพระราชกำหนดมาตรา11ในมาตรา11เนี่ยมันก็ทำอะไรได้เยอะแยะ,ะจับกลุมยึดทำลายหรือเวทีห้ามเข้าสถานที่ เออเขามีบอกว่าสามารถสั่งในประเทศออกนอกประเทศได้ด้วยขนาดนั้นเลยเหรอคะอาจารย์แต่นั้นมันคงจะเป็นเรื่องที่เ็าออกแบบมาเกี่ยวกับเรื่องผู้ก่อการร้ายคนะคงไม่ในประเทศคนที่ไปชุมนุมออกนอกประเทศมันในประเทศไปไหนแล้วไม่มีที่จะไปอ่ะถูกต้องตอนนี้มีเราไม่ได้มีบ้านอยู่ตามประเทศในประเทศไปแล้วนอนบนเครื่องบินเล้วะค่ะแต่ว่าเรื่องของบรรยากาศการชุมนุมแบบนี้เนี่ยนะคะก็ทําให้การสัญจรการเดินทางเป็นไปอย่างล่างยากลําบากในบริเวณนั้นด้วยอย่างบีทอุบีทีเอสเนี่ยนะคะคือ 就。 อย่างส่วนของรถไฟฟ้า BTS เขาก็ปิดรั้วเหล็กทางเข้าสกายวอล์กด้วยนะคะอาจารย์ก็จะสามารถข้ามแยกด้บประสงค์ได้ทุกจุดไม่ให้เข้าออกเอาเอาเ้าเอาเรื่องเรื่องการเมืองไว้ทีลังพอละขี้เกียจขี้เกียจอแต่พอภาพรวมไม่ได้เท่าไรแต่วันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญและเกี่ยวข้องกับแทบจะทุกคนเลยนะคะที่เข้าสิทธิ์ได้เนี่ยก็คือมาตรการคนละครึ่งโครงการคนละครึ่งนี่แหละค่ะเปิดให้ลงทะเบียนตั้งแต่6โมงเช้าปรากฏว่าวันนี้เป็นไปอย่างราบรื่นนะคะ้าวไม่ราบรื่นได้ยังไงมันเหลวตัวมันทุกทีแล้ว ระบบไม่ได้มีใจคอจะไม่แก้ไขเลยไงระบบเขาก็ขัเสียรอยู่เนี่ยนะคะตอนที่นุ่นเช็คตอนประมาณสักห้าโมงเย็นสิทที่เหลือคือโครงการนี้เขาให้สิบล้านสิทธิ์อยูคนะตอนประมาณห้าโมงเย็นที่นุ่นเช็คเนี่ยสิทธิ์ที่ยังเหลืออยู่นะจรย์มีประมาณกว่าห้าล้านสามแสนสิบมาคว่ายังเหลืออีกครึ่งหนึ่งเอาง่ายๆแล้วกันว่าถึงมาลงยังไงเนี่ยก็ยังลงไม่หมดใครที่ยังไม่อยากใครอยากได้ก็ไปเอาแต่ครั้นี้มันเกิดปัญหาอย่างนี้ ไม่ใช่ปัญหาเกิดประเด็นที่จะต้องตัดสินใจเพราะว่าเขาให้เลือกเอาเอาง่ายๆว่าเราไม่เกี่ยวกับบัตรสวัสดิการของรัฐผู้มีรายได้น้อยนะเราทำงานนี่คงมีเงินเดือนทั้งปีคงมีรายได้เกินสามหมื่นสี่ล้านคนเอออันนั้นไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวคันนี้มันต้องชั่งน้ําหนักไงระหว่างไอ้โครงการเอ่ออะไรชอบดีมีคืนชอบดีมีคืนกับคนละครึ่งเออกับคนละครึ่งเนี่ยเขาให้เลือกเอาอันใดอันหนึ่งค่ะเออคันนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกแบบรับเงินสามพันค่ะเออ ไปซื้อของในวันละร้อยห้าบาทวันละสามยจ่ายร้อยหาสิบอ่ะอ้าเทาแบบนี้คุณไปซื้อของอย่างอื่นที่จะไปลดหย่อนภาษีสาม0มืบาทไม่ได้นะ,ะเอออันเนี้ยผมว่าอันเนี้ยมีส่วนค่ะมีส่วนทําให้มันไม่ฮือมากออกมาพร้อมกันเนี่ยแล้วบอกให้รู้ก่อนเนี่ย ล้วนั้นไม่ต้องลงทะเบียนนะ,ะแต่ถ้าเกิดคุณไปลงทะเบียนอันนี้ปั๊บคุณไปใช้นั้นสัมภาระเขาเช็คปั๊บก็ไม่ได้เลยต้องเลือกสิท์ใดสิ์หนึ่งเท<อ>่านั้นเพราะฉะนั้นจะสอดคล้องกับข้อมูลกับคําถามที่คุณผู้ชมถามมาพอดีเลยค่ะอาม<ช>งั้นงั้นงัง้งงนเราไปคําถามเลยไหมได้เลยค่ะก็าถามว่าโครงการชอบดีมีคืนกับโครงการคนละครึ่<อ>งผู้ชมท่านนี้เขาเป็นพนักงานที่มีไรายได้เป็นรายเดือนเนี่ยนะคะกาถามว่าควรที่เขาเนี่ยควรที่จะเลือกโครงการไหน และโครงการไหนมันดีกว่ากันถ้าสําหรับเขาเวลาที่เราดูเราจะดูยังไงดีจะเข้าสิทธิ์ไหนดีคือเราต้องมาดูว่าเรามีรายได้แล้วเรายื่นแบบรายการแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาเนี่ยเงินได้ของเราเนี่ยเงินได้ตอนท้ายท้ายอ่ะที่ไปคํานวณอัตราภาษีอ่ะมันตกเรทเท่าไหร่ถ้ามันตกเรทประมาณร้อยละ15อย่างนี้ดีกว่าเพราะว่าเราจะได้เงินคืนภาษีเนี่ยสี่พันห้า ถ้าเราตกเรท20เราได้เงินคืนภาษีเนี่ย6,000แต่ว่าเราต้องจ่าย30,000นะเออคือเราต้องจ่ายเงินของเราไปก้อนใหญ่เพื่อจะเอาคืนก้อนนี้ค่ะแต่ถ้าเกิดว่ากรณีของชอบไอ้คนละครึ่งเนี่ยเราไม่ต้องจ่ายเงินอะไรเลยได้เฉยๆได้3,000บาทเออเฉยๆเลยไม่เกี่ยวเลยแต่ว่าเราจะไม่ได้เราจ่ายครึ่งหนึ่งไงอาจารย์อแล้วจ่ายให้อีกครึ่งหนึ่งก็พูดง่ายว่าเงินนมันจะเป็น6,000 สามพันเราจ่ายรัฐจ่ายสามพันให้กับคนที่เราไปซื้อของแล้วก็จํากัดใช้ต่อวันวันละร้อยห้าสิบาทต่อคนต่อวันไม่เลือกซื้ออะไรเป็นการร้อยห้าสิบาทนะ <c oughs> ผงซื้อก๋วยเตี๋ยวก๋ยวยเต๋อกินอะไรงั้นนะอาจารย์แพงขนาดนั้นเลยเตี๋ยวอ่ะอ้าวก็ซื้อแพงคนเดียกินด้วยไม่ได้กินคนเดียวดีวะ <c oughs> เอาเป็น <c oughs> ว่าถ้าเกิดว่าวันหนึ่งเนี่ยเราใช้จ่ายสามร้อยบาทใช่ไหมคะรัฐออกให้ร้อยห้าสิบบาทเราออกเองอีกร้อยห้าสิบบาทถามผมดีกว่าถามผมดีกว่าถามผมดีกว่าแบบไหนอ่ะสบายใจแบบไหนอ่ะคือใช้เงินเราเองนี่แหละไม่ต้องใช้เงินรัฐบาล ก็ไปชอบดีมีคืนแลอวชอบดีมีคืนอ่ะสบายกว่าไม่ต้องวุ่นวายไม่ต้องไปลงทะเบียนสําหรับคนที่เสียภาษีอยู่แล้วก็คือคนที่เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอยู่แล้วถ้าไม่ได้เสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาไม่ต้องคิดอย่างอื่นไปเลยอันนี้หลักการคิดง่ายๆเลยง่ายเลยถ้าเราไม่ได้เสียไม่ได้ยื่นแบบรายการแสดงไม่ได้ยื่นแบบรายการแสดงการเสียเงินได้บุคคลธรรมดาพงศธรพงศธรเนี่งค่ะอันเนี้ยเราไปนวด คนละครึ่งได้เงินสามพันจบข่าวค่ะส่วนจะไปใช้อะไรอีกเรื่องหนึ่งอาจารย์คะแต่ว่าโครงการคนละครึ่งเนี่ยที่เขาให้10ล้านสิทธิ์ด้วยกันเนี่ยนะคะหรือว่า10ล้านคนเนี่ยในการลงทะเบียนต่อวันเขาจํากัดจํานวนไว้ไหมคะไม่ไม่ลงจนเต็มลงจนเต็มตอนนี้ยัง5้าล้านเนี่ยดูรายการถ้ายังไม่ครบละ10ล้านก็ยังไปลงได้เรื่อยๆจนถึงห้าทุ่มยี่สิบสามนาฬิกาอถึงเวลาแล้วมันยังไม่ครบ10ล้านก็ยังลงได้เรื่อยๆในแต่ละวันในแต่ละวันพอมันครบ10ล้านปั๊บก็จบค่ะ เขาอาจจะเผื่อไว้นิดหน่อยเผื่อบางคนเปลี่ยนใจค่อ้พอมาฟังผมคืนนี้ปับ๊บเฮ้ยอ <c oughs> ชอบอะไรนะชอบดีมีคืนน่าจะเวิร์กกว่าไอย้ยกเลิกได้ยกเลิกได้เดียวเลิกได้เดี๋ยวยกเลิกได้มาตรการชอบดีมีคืนอาจารย์คะเอาไปซื้อทองได้ไหม <c oughs> เอาไปซื้อสลากออมสินเอาไปซื้อสลากทอกอสอได้ไหมคะเอาทีละอย่างนะ,อะทองก่อนทองมันจะมีปัญหามันไม่มีใบภาษีมูลค่าเพิ่มไม่มีหลักฐานค่ะ ส่วนใหญ่ไม่ใช่ส่วนใหญ่ทั้งนั้นไม่มีเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะไม่เข้าขายคุณจะต้องซื้อสินค้าและบริการที่มีใบกำกับภาษีมูลค่าเพิ่มออกให้ในชื่อคุณคชื่อคุณด้วยนะในนั้นจะต้องลงเลยว่าเลขประจำตัวผู้เสียภาษีบัตรประชาชนของคุณเท่าไหร่เพราะมันจะเข้าระบบเพราะฉะนั้นถ้าไปซื้อทอง ซื้อได้แต่มันเอามาลดหย่อนไม่ได้เพราะไม่มีใบเสร็จอ่าอันนี้เคลียร์ชัดสำหรับทองโดเว้นละร้านไหนก็ไม่มีวะเท่าที่ทราบรับรับเงินสดไปเอาทองมาเอาทองไปเอาเงินสดมาไม่เคยเห็นและสลากออมสินสลากทองกสชื่อมันไม่น่าได้นะเป็นสินค้าและบริการไม่ไม่ไม่ภาพกว้างเป็นอย่างนั้นนะแต่มันไม่มีใบภาษีมูลค่าเพิ่มค่ะมันไม่มีภาษีมูลค่าเพิ่ม ให้ดูตรงนั้นเป็นหลักก่อนอใช่ไหมจ๊ะเขาบอกเลยเอาตรงนี้เป็นหลักขึ้นหลักหลักใหญ่นะสองหลักค่ะหลักที่หนึ่งก็คือสามหลักนะหลักที่หนึ่งก็คือว่าต้องเป็นผู้มีต้องเป็นผู้มีเงินได้แล้วก็ยื่นแบบรายการาแสดงการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาอันที่หนึ่งอันที่สองสำหรับผู้ประกอบการที่เราไปซื้อของไม่ว่าจะเป็นสินค้าและบริการเนี่ยต้องมีใบเสร็จใบกำกับภาษีแบบฉบับเต็มมาว่าออกมาเป็นฉบับเต็มเลยนะอันที่สาม อันที่สมต้องไม่เข้าข่ายของที่เขายกเว้นที่เขาบอกมาเจ็ดแปอย่างบุรีสุราอะไรง<ๆ>นั้นเราอนุเราอนุมานเอานะตอนที่ผมใช้หลักนี้แล้วนะ,ะอะไรที่รัฐบาลไม่ห้ามเนี่ยถ้าเราไปซื้อแล้วเข้า3มเกณฑ์น,นี้เนี่ยนะ,ะเอามาลดหย่อนได้ยึดหลัก3ามเกณฑ์ที่อาจารย์ว่าไว้แต่เรื่องของมาตรการชอบดีมีคืนกับมาตรการคนละครึง่งคำถามยังมีอีกเยอะเลยค่ะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตอบให้ฟังกันต่อค่ะ เรายังอยู่ในช่วงของถามมาต่อไปซึ่งเป็นคําถามจากคุณผู้ชมทางบ้านนะคะที่ถามเกี่ยวข้องกับมาตรการคนละครึง่งช็อปดีมีคืนผู้ชมท่านนี้ถามมาบอกว่าถ้าเกิดว่าเขาเนะี่ยลงทะเบียนในโครงการของภาครัฐที่เป็นโครงการเที่ยวด้วยกันไปแล้วแต่เขาเนะี่ยจะใช้สิทธิ์คืนภาษีหรือว่าจะมาร่วมเข้าร่วมมาตรการคนละครึ่งเนี่ยได้หรือเปล่าอาจารย์เขาไม่ได้ยกเว้นได้ได้อยู่เฉพาะ3อันนี้ห้ามทับซ้อน28ล้านคนค14ล้านบัตรสวัสดิการ สิบล้านคนละครึ่งแล้วก็เท่าไหร่ก็ได้อันนี้เขาไม่ได้บอกแต่เขาคิดว่าคงประมาณทั้งสี่ล้านคนที่เป็นภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาที่ต้องยื่นแล้วมีเกณีต้องเอาไปหักลดหย่อนเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยไอ้ที่ไอ้ที่เที่ยวเดยกันก็เที่ยวไปเขาจ่ายเงินไปแล้วนี่เขารวมมาตรการโครงการนี้ได้อยู่ก็อะไรที่เขาไม่ห้ามทําไปค่ะโครงการคนละครึ่งถ้าบัญชีธนาคารไม่ผูกกับพร้อมเพย์จะโอนเงินเข้าเป๋าตังค์ได้ยังไงคะก็ต้องไปผูกก่อนไหม เพื่อให้มันง่ายขึ้นไม่รู้ว่ <c oughs> ออย่างนี้ไม่รู้เรื่องว่ะ <c oughs> ไอป้ปอมเปปอมแปรอะไรนี่ไม่รู้เรื่องเลยและการติดตั้งแอปพลิเคชันแอปเป๋าตังค์ตั้งแต่ชิมชอบใช้อยู่แล้วคุณผู้ชมท่านนี้บอกว่ายังไม่ได้ลบทิ้งไปถ้าอย่างนี้เนี่ยถ้าเขาร่วมมาตรการโครงการนี้เนี่ยนะคะจะต้องมีการคอนเฟิร์มหรือว่ายืนยันตัวต<อ>น<า>ใหม่หรือเปล่าไม่ต้องทำ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  คือเขามาแบบส่งมาให้เราต่างหากเลยไอแอปเนี่ยมันมีอยู่แต่การจะเปิดใช้มันต้องมี OTP อ,อแอปเนี่ยมันมีอยู่แล้วแต่ว่าการจะเปิดใช้ได้เนี่ยมันต้องมี OTP ที่เขาให้มาเราถึงจะกดปั๊บมันถึงจะเชื่อมกับเขาได้ส่วนมันจะไปผูกบัญชงบัญชีหรือเปล่านี่ผมไม่แน่ใจ บางข้อมูลก็ต้องสอบถามกับทางธนาคารเรื่องบางเรื่องเราเปควายบ้างก็ได้ไม่ต้องไปรู้ันทุกเรื่องหรอกคุณบางอย่างก็ฝากถึงรัฐบาลด้วยนะคะออกมาชี้แจงว่าอะไรต่อต่อต่อเกี่ยวกับเรื่องการเมืองบ้างไหมคะอาจารย์คะได้ได้ถามว่าอาจารย์คะทำไมม็อบเนี่ยถึงมามากกว่าที่น่วยความมั่คงกระเพืไว้ใช่ใช่ใช่ของเมื่อวานเมื่อคืนเนี่ยผิดความคาดหมาย ทั้งของอาจารย์ด้วยผม,มด้วยผมยไม่คิดว่าจะมาประมาณขนาดนั้นไม่รู้กี่คนนะแต่ว่ามันเยอะ,ะผมไม่คิดว่าจะมาขนาดนั้นผมผมผมอ่านไม่แต่ผมอธิบายอย่างนี้ได้คือเมื่อก่อนเนี่ยผมเข้าใจว่าคนที่ติดตามโซเชียลมีเดียแล้วก็เขียนเขินอะไรคอมมงค์คอมเมนต์เนี่ยแสดงความกระตือรือร้นเนี่ยผมคิดว่าส่วนใหญ่ไม่น่าจะมาค่เออผมคิดอย่างนั้นคนะคนที่เป็นนักเลงคีย์บอร์ดเออผมว่าไม่น่าจะมา แล้วผมกว่าคิดว่าทั้งหมดที่เขาติดตามในโซเชียลมีเดียเนี่ยก็คงมาบ้างค่ะแต่ไม่ใช่เว้ยเออมือ่อวานนี้ไม่รู้อะคงแปบคงที่อยู่ในโซเชียลมีเดียเนี่ยซึ่งเป็นโลกเสมือนจริงเนี่ยนะคงออกมาสู่โลกของความเป็นจริงอะและกลุ่มของนักเรียนก็ใช่รรเพราะประเมินผิด<ม>ประเมินผิดแน่นอนเพราะเมื่อวานนี่เขาไม่มีอะไรกั้นเลยค่ะวันนี้เขากั้นแบบเต็มทิพพิกัดเลยมีประสบการณ์นะกรนี้ก็อันนี้ก็เดี๋ยวมันต้องแก้เกมกันค่ะ คุณมาตรงนี้ผมไปตรงโน้นแล้ว่ากันไปอาจารย์คิดว่าจะมีความร้ายแรงมากไปกว่านี้ไหมคะเ,เพราะว่าหลายท่านเขาก็เป็นห่วงคาดเดาอะไรยากมากะนะการชุมนุมที่ไม่มีคนนําไม่มีความชัดเจนเรื่องแกนนําแล้วก็คนไปคนมาไม่สามารถที่จะ บอกไปในทิศทางเดียวกันได้เนี่ยผมว่าจริงๆเวลาถ้าเกิดเขาชุมนุมนะคุณจะไปเอาอย่าไปอย่าไปกันในรถที่มันเป็นรถกระจายเสียงนะทําไมคะมันทําให้ผู้กับคนที่อยู่ในชุมนุมไม่รู้เรื่องกันนไม่รู้เรื่องใช่ไหมมันก็มันก็อย่างนี้มันคือมันต้องมันต้องการการแค่การดูแลม็อบหรือดูแลผู้ชุมนุมเนี่ยมันต้องสื่อสารกันได้ยกเว้นเขาจะใช้มือถือสื่อสารกันเป็น เป็นทั้งหมดนะอย่างนั้นอีกเรื่องนะอเออก็ต้องแก้กันพอสมควรนะคือถ, <ละ S 1> ถ้าเกิดว่าไ,ไม่มี <คา S 1> อะไร <คา S 1> ที่จะบอกได้เนี่ยไม่รู้เกิดอะไรขึ้น <S 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 มันกลายเป็นลักษณะที่เขาเรียกว่าเอ,อเขาเรียกว่าอนาธิปไตยอ่ะออมันเป็นแบบว่าควบคุมไม่ได้ <S S S ะนะแล้วที่ที่ผมเป็นห่วงเนี่ยผมห่วงสองเรื่องถ้าหากว่ามันควบคุมไม่ได้เนี่ยในฮ่องกงเนี่ยมันกึ่งกึงจราจนนะ <S S ค่ะเขาชุมนุมปั๊บเขาเข้าไปในห้างสรรพสินค้าเนี่ย หนีตำรวจเข้าไปบ้างอะไรบ้างเนี่ยมันวุ่นวายไปหมดอ่ะและที่ประชุมนุมกันเออเออแล้วแถวนั้นนะอันนั้นอันนั้นก็อันหนึ่งอีกอันหนึ่งเนี่ยก็คือว่ามันจะโยงกับที่คุณพูดเมื่อกี้เนี่ยถ้าเขาไม่สามารถห้ามคนมาได้เนี่ยมันหนีไม่พ้นต้องประกาศเคอร์ฟิวต้องห้ามออกนอกบ้านต้องห้ามออกนอกบ้านในจังหวัดกรุงเทพมหานครตั้งแต่เวลาสามทุ่มถึงตีห้าห้ามออกเนี่ยใครออกมาจับใครออกมา จำคุกสองปีอย่างเงี้ยนะอาจารย์ก็ไฮไลท์ไว้อยู่ประมาณ2ประเด็นแล้วห่วงประมาณ2ประเด็นนี้และอาจารย์ห่วงพ่อแม่ผู้ปกคอรองบ้างไหมคะคุณผู้ชมท่านนี้ถามอัน,นี่มัน้อกใครคอกมันไม่ต้องถามผมเลยค <c oughs> อใครคอกมันคุณต้องดูแลข้อคุณเองขอถามอาจารย์หน่อยคะ <c oughs> ่ะค่าพ่อแม่กับลูกเนี่ยมีความเห็นเรื่องการเมืองไม่ตรงกันจะทํายังไงดีคะโอ้แต่ละครอบครัวไม่เหมือนกันพื้นฐานไม่เหมือนกันการดูแลการไม่เหมือนกันตอบแทนไม่ได้ใช้หลักธรรมะเข้ามาได้มั้งไหม โอต้องใช้หลักพรมวิหารสี่ขยายความค่ะก็มีเมตตากรุณามุทิตาอุเบกขาโดยเฉพาะอุเบกขาใช่ถ้าเกิดว่าคุณถ้าเกิดว่าคุณคิดว่าเขาทำผิดคุณก็อย่าไปอย่าถ้าคุณคิดว่าเขาทำผิดค,คุณก็ไม่สนับสนุนแต่ก็แต่ก็ประเด็นก็คือว่าคุณคิดว่าเขาผิดหรือไม่ผิดเนี่ยอันนี้มันยากต้องใช้ปัญญาแต่ว่าต้องใช้แล้วเวลาอากิวกันเถียงกันเนี่ยมันเป็นเรื่องปกติเป็นเรื่องปกติแต่คําพูดเวลาที่เราสื่อสารกันเราไม่ชอบ ไม่ชอบประโยคที่เป็นการตัดสินแต่ว่าชอบให้เรื่องถ้าเป็นเด็กวัยรุ่นเขาบอกว่าให้พ่อคิดอย่างนั้นจะดีกว่าไหมไม่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 รู้คือคนรุ่นผมว่าคนรุ่นคุณกับผมรุ่นผมไม่เหมือนกันค่ะคนรุ่นผมเนี่ยคําสั่งพ่อแม่ถือเป็นเด็ดขาดค่ะแค่มองตาไม่ต้องพูดก็กลัวแล้วนะเออรุ่นคุณเนี่ยรุ่นคุณนะค่ะรุ่นรุ่นหลานรุ่นเหลนเนี่ยเด็กอ่ะมันมันมัน มันขู่พ่อแม่นะเดี๋ยวไม่รักนะโอ้โหการหลอมๆเดี๋ยวไม่รักนะพ่อแม่ร้องไห้เลยอะยุคสมัยต่างบริบทต่างนั่นเองค่ะอาจารย์คะแต่ว่าการประกาศในสภาวะที่มีความฉุกเฉินที่มีความร้ายแรงแบบนี้เนี่ยนะคะมันมีผลต่อความเชื่อมั่นของนักลงทุนทั้งในและนอกประเทศมากน้อยขนาดไหนมันขึ้นอยู่กับว่ามันลุกลามบานปลายไหมควบคุมสถานการณ์ได้ไหมถ้าหากมีการประกาศเคอร์ฟิวถ้าหากมีการประกาศกฎอัยการศึก ถ้าเกิดมีสภาพจาลาจนอนาธิปไตยอย่างนี้นักลงทุนที่ไหนก็ไม่เอาทั้งนั้นแหละครับเทียบเคียงได้กับรัฐประหารก็เหมือนกันถูกไหมคะรัฐออประหารมันอาจจะได้แต่ว่าตอนแรกสะดุด แล้วมันจะมีข้อจํากัดในการจะไปในเจรจาความเมืองกับต่างประเทศเขาไม่คุยด้วยเขาเบือนหน้าหนีแต่อันนี้ต้องต้องระวังต้องระวังอันนี้อันนี้ให้รัฐบาลไปคิดเถอะอาจารย์อาจารย์คิดว่าการชุมนุมครั้งนี้จะยุติในเร็ววันหรือยืดเยื้อถ้าหากว่านานวันจะมีผลกระทบยังไงต่อรัฐ แล้วรัฐเองเนี่ยนะคะจะมีแนวทางในการแก้ไขยังไงจุดจบของเรื่องนี้จะสามารถวินวินได้ด้วยกันทั้งหมดได้หรือเปล่าและจะมีอัศวินม้าขาวคนไหนมาช่วยยาสึกในครั้งนี้ได้บ้างคะไม่รู้ตอบได้เลยว่าไม่รู้ไม่รู้พี่ถามมาเป็นชอ็ชอตๆๆเลยผม <laughs> ไม่รู้แต่ว่ามันจะไปรู้ได้ไงว่าทั้งหมดมันเป็นการคาดการเอาเป็นว่า <c oughs> ประเด็นเป็นอย่างนี้ <c oughs> ประเด็นเอาง่ายๆว่า <c oughs> ขนาดนี้มันยังไม่มีดา a l หรอกยังไม่มีการคุยกัน ยังไม่มีการคุยกันที่อาจารย์บอกว่าการมีเวทีเจรจาไม่ไม่ใช่เวทีเจรจามันต้องมีรูปแบบที่จะคุยกัน่ะเออเอาได้กันแค่ไหนเอออะไรได้บ้างอันนี้ต้องมีแต่ถ้าไม่มีเนี่ยมันก็ไม่รู้ไปได้ทุกอย่างและการให้นายกลาออกนี้มีประโยชน์ยังไงฮะอ๋อมันเป็นข้อเรียกร้องหนึ่งแต่มันเป็นไปไม่ได้คนะมันเป็นมันเป็นความเป็นไปไม่ได้นะบางคนก็บอกว่านายกลาออกแล้วยังไงนายกลาออก คือนายกลาออกได้ค่ะแต่นายกเขาบอกเขาไม่ออก <c oughs> อ,อประเด็นคนละเรื่องกัน <c oughs> เอาเป็นว่าประเด็นเรื่องของการเมืองเอาตพอเท่านี้แล้วกันขยายความต่อก็ได้ถ้านายกลาออกมันก็ต้องไปเลือกนายกในสภา <c oughs> ใช่ไหมถ้าเกิดว่าไม่เอาคุณตูแล้วไม่เอาคนที่เป็นรายชื่อของพรรคการเมืองมันก็ต้องไปใช้บทเฉพาะการเอาคนนอก <c oughs> อะไรงั้ยนะ <c oughs> เดี๋ยวอาจาร,รย์ถ้าเกิดว่านายกลาออกและการเลือกนายกคนใหม่เนี่ยคือ จะเป็นรายชื่อที่พักการเมืองเคยเสนเริ่มต้นก่อนเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนอเริ่มต้นจากอันนี้ก่อนก<อ>็จะย้อนกลับไปตอน,น,น,นที่เราเคยคุยกันกลังเลือกตั้งนั่นแหละย้อนแบบน,นี้ก่อนถ้าเมันไม่ได้ก็จะละเว้น ข้อกำหนดเอาไปใช้ช็อต2เป็นใครก็ได้แต่ก็ต้องมาลงมติกันอีกแบบนึงค่ะเอออ่ะขยับไปเรื่องของการลงทุนบ้างแล้วกันนะคะให้เงินออกดอกออกผลบ้างเนี่ยนะคะซื้อ R M F เอาไว<อ>้ช่วงเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา,อาตอนนี้ปรากฏว่าติดลบอยู่ประมาณ4ี่หมื่นค่ะอา,อาจารย์คาดว่าหนูเนี่ย ในปีหน้าคิดว่าหนูจะได้เท่าทุนไหมคะันไม่ซื้อซื้อเท่าไหร่อ่ะติดลบสี่หมื่นนี้ทั้งก้อนหรือเพิ่งเริ่มซื้อน่าจะเพิ่งเริ่มซื้อถ้าเพิ่งเริ่มซื้อเนี่ยถ้าติดลบสี่หมื่นนหนูต้องซื้อห้าแสนเลยนะที่บ้านอาจจะมีสตางค์อยู่แล้วอาจจะท้าโดยเด็กเดี๋ยวนี้รวยเร็วนะจไม่ใช่ไว้เกษียณนะผมไม่แน่ใจว่าทั้งกองเดิมเนี่ยที่มีอยู่รวมทั้งที่ซื้อใหม่เนี่ยขาดทุนสี่หมื่นหรือว่า ซื้อก้อนใหม่เนี่ยขาดทุนสี่หมื่นเลยเพราะผมไม่รู้ตัวเลขเขาขอรายละเอียดมาสถานีไม่ชัดเจนแต่ถามว่าจะเท่าทุนหรือเปล่าผมตอบได้เลยปีหน้าไม่รู้ไม่รู้คาดการณ์ไม่ได้นะคะอาจารย์คะถ้าเกิดว่าแบงค์ที่เราซื้อกองทุนทั้ง LT FR MF เกิดล้มขึ้นมาเนี่ยมันจะมีผลยังไงกับกองทุนที่เราซื้อผ่านแบงค์นั้นหรือเปล่าอไม่มีผลครับเพราะว่ากองทุนนั้นน่ะมันแยกออกจากกิจการของแบงค์ค่ะ แบงค์เขาเพียงแค่ถือหุ้นในบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมเท่านั้นแล้วบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนรวมก็ไม่ได้เป็นเจ้าของสินทรัพย์ในกองทุนรวมที่เราไปลงทุนยกเว้นไสในของที่เราไปลงทุนมันเจ๊งอะอย่างนั้นอะเจ๊งแน่ไม่เกี่ยวกับแบงค์ลบแบงค์เริ่มอะไรเลยอาจารย์คะอยากทราบการใช้ชีวิตหลังเกษียณค่ะเราต้องมีเงินเก็บเนี่ยอย่างน้อยๆเป็นเงินเท่าไหร่เอาแบบว่าแค่พออยู่พอกินแบบคนชั้นกลางนะคะก็ขึ้นอยู่ว่าคุณใช้เดือนละเท่าไหร่ ถ้าคุณใช้เดือนละสามหมื่นคุณใช้ปีละสามแสนหกคุณต้องการมีอายุยี่สิบปีหลังจากเกษียณตายแปดสิบคุณต้องเก็บเงินไว้เจ็ดล้านสองเจ็ดล้านมีเงินวันนี้เจ็ดล้านอยู่ไปยี่สิบปีใช้วันเดือนละสามหมื่นสามหมื่นสามหมื่นไปหมดพอดีค่ะอายุเฉลี่ยที่เขาบอกเนี่ยก็ประมาณเจ็ดสิบห้าปีนั่นน่าก็บอกว่าให้แปดสิบเลยให้แปดสิบเลยถ้าจะใช้เดือนละสามหมื่นก็สองก็เจ็ดล้านถ้าใช้แค่เดือนละหมื่นหนึ่ง ปีละปีละแสนหนึ่งใช่ไหมคุณก็เก็บเงินไว้แค่สองล้านห้า่ะอยู่ที่ว่าเราจะใช้เท่าไรอยู่ที่ว่าคุณแล้วแต่ละคนไม่เหมือนกันบางคนก็มีบำนาญมีบำนาญรายเดือนมันก็ตัดออกไปบางคนไม่มีเรื่องเจ็บป่วยเลยแข็งแรงเป็นเฮอร์คิวลิสเลยแต่เอาเป็นว่าใช้ให้น้อยกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ถึงตอนนั้นมันมันหาไม่ได้แล้วมันใช้อย่างเดียวหมายถึงตอนนี้ในช่วงของไม่ใช่ว่าถ้าเราพูดถึงคนเกษียณเนี่ย มันไม่มีรายได้แล้วนะสำหรับบางคนนะอย่างผมไม่มีรายได้ถ้าผมเลิกทํางานวันนี้ศูนย์เลยผมเนี่ยกรรมกรตัวจริงไม่ทําไม่มีตังค์กินนะจะบอกให้แต่วางลุวางแผนมาตั้งแต่วัยรุ่นแล้วคุณผู้ชมแอบกระซิบบอกเนี่ยนะคะเอาละค่ะนี่คือคําถามข้อมูลเนี่ยนะคะที่ตอบให้ในวันนี้ส่วนคําถามอื่นๆที่ยังไม่ได้ตอบไว้ก็กากัไปละกันเนี่ยนะคะรายชื่อผู้โชคดีขอเฉลยให้ในวันจันทร์หน้าขอบพระคุณสําหรับทุกๆคําถามที่ส่งมานะคะวันนี้หมดเวลาแล้วค่ะลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับ